สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนสการ์ดครับก็กลับมาพบกับมิไลโน้ตเนาะในชุดของ VBT09ในส่วนของภาคสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเพลมูนนั่นเองก็จะมีสายการเล่นอย่างแฮร์รี่เข้ามาให้เราได้เล่นกันอย่างสนุกสนานก็จะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยก็ต้องเริ่มที่ตัวหลักเลยนะครับเกรด3อ่ะแฮร์รี่นั่นเองมีเทคเป็นออโต้ครับเทคบนเกิดช่องแวนครับบอกว่าเมื่อลงสนามเนี่ยเลือกช่องการ์ดเรียกการ์ดครับที่เพิ่มมาของเราเนี่ย1ช่องช่องนั้นครับจะกลายเป็นช่องสเตทก็คือช่องสเตทเนี่ยจะเป็นการเอา Excel Marker มาวางกองๆรวมไว้แล้วก็บวกพลังตามนั้นแค่นั้นเลยแล้วก็อีเทคครับเป็นเทคแอคทีฟเกิดช่องวันครับวันเพอร์เทิร์นคอสคือคาร์บอน1แล้วก็ทิ้งการ์ดเป็นมือ1ใบครับแล้วก็คอการ์ดที่มีมาเกียดอครับในชื่อจากโซของเราเนี่ยที่มีชื่อแตกต่างกันครับไม่เกิน2ใบลงช่องเลยการ์ดแล้วก็การเหล่านั้นครับจะบวก 5,000 จะจบเทิร์นแต่ว่าถ้าวันการ์ดของคู่แข่งครับเป็นเกรด3หรือสูงกว่าครับคุณสามารถคอไม่เกิน4ใบแทนการคอ2ใบครับไปถัดมาครับเป็นเกรด3ของอีกสายการเล่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะนิยมเล่นกันพอสมควรซิวทอนครับแล้วก็เป็นลูเคียนเองมีเทคเป็นคอนครับเกิดช่องแวนบอกว่าในเทอร์เราเนี่ยถ้าเซอร์เคิลแถวหน้าของเราทั้งหมดเนี่ยมีการ์ดยูนิตอยู่ยูนิตทั้งหมดครับแถวหน้าเนี่ยจะได้รับ 5,000 ครับแล้วก็อีกเทคครับเป็นเทคแอคทีฟเกิดช่องแวนครับวันเพอร์เทิร์นคอสคือคาร์บอน1แล้วก็ทิ้งการ์ดเป็นมือ1ใบครับคอการ์ดที่มีคำว่าซิวทอนครับจัดในชื่อเนี่ยในโซนเนี่ยกี่ใบก็ได้ครับลงในเรียการ์ดแถวหน้านะแล้วก็เมื่อจบเทิร์นคอสคือนำเรียการ์ดทั้งหมดของเราเนี่ย4ใบครับหรือมากกว่าเนี่ยเข้าสู่โซนแล้วก็คุณได้รับกิฟต์ Excel เนี่ย1ใบไปต่อมาครับเป็นเกรด2ที่มีสกิลในการหาของเล่นก็คือใบนี้ครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนแล้วก็ช่องเลียบอกว่าเมื่อลงสนามครับคอสคือคาร์บอน1แล้วก็ดูท็อป7ใบครับแสดงลอฟิเจียนครับป๊อปหรือการ์ดที่มีมาเกดอครับในชื่อรวมกันเนี่ยไม่เกิน2ใบแล้วก็นำการ์ดเหล่านั้นครับขึ้นมือจากนั้นสับกองการ์ดครับถ้าเราเนี่ยแสดงการ์ด2ใบครับนำการ์ด1ใบจากในมือเนี่ยเข้าสู่โซ่ไปทันนะครับเป็นเกรด2ของซิวทอนครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดทั้งแวนทั้งเรียบอกว่าเมื่อลงสนามครับคอสคือคาร์บอน1แล้วก็เลือกการ์ดครับที่มีคำว่าซิวทอนเนี่ยในชื่อครับไม่เกิน2ใบเนี่ยจากในโซ่ที่ไม่ใช่ตัวมันเองครับคอลงช่องเลยการ์ดครับไปทันนะครับเป็นเปิด5หา3ของเพียวมูนที่เป็นอดีตทิงสไตล์ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนี้เป็นทิงสไตล์หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเพียวมูนมาเรามาดูคอสการบวก 5,000 ของเขากันนะครับเทคเป็นคอนครับช่องไว้ช่องเรียครับบอกว่าถ้าเราเนี่ยเคยคอการ์ดครับ1ใบหรือมากกว่าเนี่ยจากในโซ่ในเทิร์นนี้ครับการเนี่ยจะบวก 5,000 ไปต่อมาครับเป็นเกรด2ที่เอาไปเล่นกับเกรด2ตัวเมื่อกี้เนาะเป็นลอฟิเจียนป๊อปครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเดียบอกว่าเมื่อลงสนามครับนำการ์ดที่มีมาเกดอครับในชื่อไม่เกิน1ใบครับจากดรอปโซนเข้าสู่โซอีเทคครับเป็นเทคออโต้เหมือนกันเกิดช่องเดียเช่นเดียวกันครับมีเทคบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ครับที่การเนี่ยโจมตีถ้าการเนี่ยครับอยู่บนสเตทคอสคือคาร์บอน1แล้วก็นำการ์ดไปเนี่ยครับกลับขึ้นมือค้นหาสตาร์ป๊อปดราก้อนครับไม่เกิน1ใบเนี่ยจากกองการ์ดจากกองการ์ดโซหรือดรอปโซนเนี่ยคอการ์ดนั้นครับลงบนสเตทแล้วก็ถ้าทำการค้นหาจากกองการ์ดครับจะต้องสับกองการ์ดด้วยมาทำนะครับเป็นเกรด1มีเทคเป็นออโต้ครับเทคบนเกิดที่ช่องแวนการ์ดครับเมื่อลงสนามครับโจกการ์ด1ใบแล้วก็นำการ์ดมือของเราเนี่ย1ใบครับเข้าสู่โซอีกเทคครับเป็นเทคแอคทีฟเกิดที่ช่องเลยการ์ดครับคอสคือเลสการ์ดใบนี้ครับบอกว่าดูท็อป3ใบเนี่ยแล้วก็นำการ์ดครับที่มีมาเกดอครับไม่เกิน1ใบเนี่ยเข้าสู่โซครับแล้วก็นำที่เหลือเนี่ยไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดครับไว้ถัดมาครับเป็นคิสเซนติเนลที่มีชิล 30,000 ของเพียวมูนเนาะไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นตัวคิยาโซหรือเปล่าไว้ถัดมาครับเป็นเกรด4ที่น่าจะเอาไว้เล่นคู่กับสเตทเนาะก็สตาร์ป๊อปดราก้อนครับมีเทคค่อนข้างเยอะเลยเทคแรกครับเป็นคอนเกิดช่องเลกาดครับบอกว่าการนี้ครับจะบวก 5,000 ตามจำนวนเลกาดครับที่มีมาเกดอครับในชื่อครับที่ชื่อแตกต่างกันทุกๆ1ใบเทคที่2ครับเป็นเทคออโต้เกิดช่องเลกาดครับบอกว่าเมื่อลงบนสเตทครับจะได้รับกิฟต์ Excel เนี่ย1กิฟต์แล้วก็เทคครับเทคสุดท้ายบอกว่าออโต้ครับเกิดช่องเรียบอกว่าเมื่อการนี้ครับโจมตีรีไทยูนิตนี้ครับเมื่อจบการต่อสู้นั้นถ้า power ของยูนิตเนี่ยครับเป็น 40,000 หรือสูงกว่าครับการเนี้ยจะบวก1กิฟต์จนจบการต่อสู้แล้วก็คู่แข่งครับไม่สามารถคอพิทักษ์ลงอากาศได้ไว้ถัดมาครับเป็นเกรด3ครับมีเทคเป็นออโต้เกิดทั้งแวนทั้งเรียบอกว่าเมื่อลงสนามครับจากมือนำการ์ดครับในโซนทั้งหมดของเราเนี่ยกลับเข้าไปไว้ในกองการ์ดแล้วก็สับของการ์ดจากนั้นโซชาร์ตตามจำนวนที่เราออกกับไปต่อมาครับเป็นเกรด2มีเทคบอกว่าเมื่อการเนี่ยถูกรีไทร์จากช่องช่องการ์ดคุณสามารถเอาการเนี่ยเข้าสู่โซได้กับอีกเทคครับเป็นเทคออโต้เกิดช่องเรียบอกว่าเมื่อลงสนามครับด้วยความสามารถหรือค่าคอสของยูนิตของเราเนี่ยที่มีแฮร์รี่ครับในชื่ออย
ยูนิตนี้ครับแล้วก็แวนการ์ดของเราเนี่ยจะบวก 10,000 ครับจนจบเทิร์นถัดมาครับเป็นเกรด2อีกใบหนึ่งที่ติดมาเกรดอมีเทคเป็นออโต้ครับบอกว่าเมื่อการ์ดเนี้ยถูกรีไทร์จากช่องการ์ดก็สามารถเอาการ์ดเนี้ยเข้าสู่โซได้เช่นกันแล้วก็อีกเทคครับเป็นเทคออโต้เกิดช่องเรียครับบอกว่าเมื่อลงสนามด้วยความสามารถหรือค่าคอสของยูนิตที่มีแฮร์รี่ครับเลือกเลขการ์ดของคู่แข่งเนี่ยไม่เกิน1ใบแล้วก็คู่แข่งครับเอาเลขการ์ดใบนั้นครับเข้าสู่โซถัดมาครับเกรด1ของซิวทอนครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนช่องเรียครับบอกว่าเมื่อการเนี่ยครับโจมตีหรือบูสโซชาร์ต1แล้วก็การนี้ครับจะบวก power 5,000 ครับจนจบเทิร์นต่อมาครับเป็นเกรด1ของสายในเมดอครับมีเทคเป็นออโต้ครับเกิดจากโซบอกว่าเมื่อเวทลอยครับของเราเนี่ยลงบนสนามครับบนช่องแวนการ์ดขอการนี้ครับลงช่องเลยการ์ดแล้วก็ความสามารถนี้ครับสามารถใช้งานโดยการ์ดที่มีชื่อเดียวกันครับได้เพียงเทิร์นละครั้งไปต่อมาครับเป็น normal order มีเทคเป็นคอสครับคาร์ดบ้าน1โซชาร์ต1ครับแล้วก็ถ้าในโซเนี่ยมีการ์ดที่ชื่อเหมือนกับการ์ดที่เราโซไปเนี่ย2ใบหรือมากกว่าเนี่ยจวกการ์ด1ใบครับแล้วก็วงเล็บรวมการ์ดที่โซชาร์ตไปด้วยต่อมาครับเป็นเกรด2ใบนี้มีเทคเป็นออโต้ครับบอกว่าเมื่อการ์ดนี้ครับถูกเอาเข้าสู่โซจากช่องเลขการ์ดคอสคือโซบาร์ดการ์ดทั้งหมดครับที่มีโซ1ใบหรือมากกว่าครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้คอการ์ดจากโซของเราเนี่ย1ใบลงช่องเลขการ์ดครับแล้วก็ยูนิตนั้นครับจะได้รับ power บวก 15,000 จนจบเทิร์นต่อมาครับเป็นเกรด2มีเทคออโต้ครับบอกว่าเมื่อการ์ดเนี่ยถูกรีไทร์จากช่องเลขการ์ดหรือว่าช่องการ์ดครับในเทิร์นคู่แข่งสามารถเอาการ์ดเป็นเนี้ยเข้าสู่โซได้ต่อมาครับเช่นเดียวกับดาครับเกรด2ของเพลมูนที่เป็นวานิลาที่มี power แค่ 3,000 มีชิล 5,000 แต่ว่ามีเบสคริติคอลอยู่ที่2ใบถัดมาครับเป็นเกรด1มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเลขการ์ดบอกว่าเมื่อลงสนามครับคอสคือโซบาร์ดการ์ดทั้งหมดครับจากในโซของคุณเนี่ยที่มีการ์ด1ใบหรือมากกว่าครับแล้วก็แวนการ์ดของเราเนี่ย1ใบครับได้รับ power บวก 10,000 จนจบเทิร์นถัดมาครับเป็นเกรด1ของมาเกียดอมีเทคบอกว่าออโต้ครับบอกว่าเมื่อถูกรีไทร์จากช่องการ์ดเนี่ยสามารถเอาการ์ดเนี่ยเข้าสู่โซได้แล้วก็มีเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเลขการ์ดบอกว่าเมื่อลงสนามด้วยความสามารถหรือค่าคอสของยูนิตที่มีแฮร์รี่เนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ชาร์จ1ได้เกรด1มาเกียดออีกใบครับก็มีเทคบนเนี่ยเหมือนมาเกียดอตัวอื่นเนาะบอกว่าเมื่อถูกรีไทร์จากช่องการ์ดเนี่ยก็สามารถเอามันเข้าสู่โซได้จะไปเทคครับเกิดที่ช่องเลขการ์ดเหมือนกันบอกว่าเมื่อลงสนามด้วยความสามารถหรือค่าคอสของยูนิตของเราเนี่ยที่มีคำว่าแฮร์รี่เนี่ยจวกการ1ใบยังคงอยู่ที่เกรด1นะครับมีเทคเป็นแอคทีฟครับเกิดช่องเลขการ์ดบอกว่านำการนี้ครับเข้าสู่โซนแล้วก็เลขการ์ดของเราเนี่ย1ใบครับได้รับ power 5,000 ครับจะจบเทิร์นแล้วก็เป็นตัวเริ่มที่มีเทคควิกคิวครับของเพลมูนแล้วก็เป็นอาร์ตใหม่เนาะอันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยในส่วนของไลท์ทิกเกอร์ครับเพลมูนชุดนี้ครับให้ทิกเกอร์มาทุกแบบเลยอย่างละ1แบบอ่ะก็เป็นคิ1ฮิว1ฟอนต์1แล้วก็เป็นดอ1นั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับพาร์ทสุดท้ายของมิไลโนสBT09 ก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรบ้างก็ต้องคอยติดตามกันดูนะครับก็ขอสปอยนิดนึงว่าจะเกี่ยวกับ Buddy Fight ก็จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามช่องในสกาด้วยนะครับจะครบ 1,000 ซับแล้ว